บิตเก็ตเว็บ3มเปลี่ยนจากไม่กะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเก็ตสามารถสมัครกระดานใต้บิตคอยนะครับหรือ BRC20 จะมีทิศทา,างยังไงมูลไปด้วยกันกับช่องคอยติมูลสำหรับวันนี้ เรามาติดตามชมทิศทางของ brc 2 0ด้กันนะครับว่าเป้าหมายเป็นยังไงบ้างน่าติดตามยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานโอเคก่อนนะครับท่านใดสนใจในการใช้กระดานโอเคนะครับในการสะสมเหรียญพวกเครือ brc 2 0ต้นน้ำก่อนแรกๆแ,แนะนำเลยกระดานโอเคจะมีเยอะที่สุดนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้หรือจะแข่ง นะครับในการเทรดพวกเหรียญเครือข่ายของโซหรือโซโลนาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งโซโลนาหรือโซนะครับบองแล้วก็จีโตนะครับ mm hmm. เทรดเยอะรางวัลคือ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับประมาณนั้น mm hmm. ก็สนใจก็เข้ามาร่วมแคมเปญด้วยกันได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคเราพูดถึงแม็กไครเซอร์ด้วยกันนะครับก็ บอกเป้าหมายนะครับคือบิตคอยเนี่ยจริงๆมันควรจะเกิน50,000ื่นดอลแล้วละ่ะแต่มันไปไม่ได้มันล่าช้านะครับเพราะมันมีหลายปัจจัยนะครับที่ที่เป็นตัวขัดขวางนะครับส่วนหนึ่งอันเนี้ยเป็นความคิดเห็นของผมเองในการวิเคราะห์จริงๆคือพวกแบ็ก็อ่ะนะครับแล้วก็พวกแวนการ์พวกฟิสเทอร์ตี้จริงๆคือเขาสะสมบิตคอยเต็มยอดแล้วล่ะนะครับของเขาอะนะเพราะว่า เราก็พอรู้อยู่นะครับสถานการณ์ของเศรษฐกิจแล้วก็มันเป็นยังไงนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามทําตรงเนี้นะครับคือการถ่ายเทบิตคอยเนี่ยให้ผู้ถือมากที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นกลุ่มเขานะนะครับเพราะตอนนี้จีนก็พยายามที่จะฉวยโอกาสอยู่ในการนำเสนอพวกบิตคอยสปอ o ์ตเอทีเอฟนะครับแต่มันก็จะมีข่าวแหละในการเทบิตคอยนะครับซึ่งการเทบิตคอยเนี่ยมันก็เป็นเป้าอันหนึ่งที่ ทำให้ผมว่าน่าจะมีวานหน้าใหม่เข้ามานะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างมาสงีสองคนนะที่เป็นตัวเปลี่ยนบิตคอยตอนปี2020นะครับก็ในยุคของปี2020ก็ยังมีโดยไม e ครเซ l ล์นะครับบริษัทของ m i c ครเซ l ล์จีนะครับจริงๆก็มีคนอื่นอีกนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนคือเข้ามาเปลี่ยนยุคของบิตคอยคือพอไมโครเซลล y จีเข้ามา นะครับก็จะมีเทส l a เข้ามาใช่ไหมอีลอรดมาอีกคนแล้วก็จะมีองค์กรอื่นๆเข้ามาอีกนะครับก็เป็นการถือเพิ่มนะครับเลยทำให้บิตคอยเนี่ยไปถึง65,000ังั้นตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแบบเดียวกันคือมันมีคนสนใจแล้วแหละนะครับตัวใหญ่เขาเปิดทางแล้วถ้าตัวใหญ่เขาจะอม Bitcoin เอาไว้คนเดียวเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคามจะหนื่นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นการนำเสนอแบบที่การวิเคราะห์แบบพวก หัวกะทินะครับหรือว่าคนที่วิเคราะห์ว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นหลักทรัพย์อนาชาตินะครับแต่ว่าการครอบครองของแบ็กลอคนเดียวเนี่ยมันจะทําให้ราคาของ b t c อ่ะมันไม่ได้ไปเนาะครับดังนั้นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของ b t c คือมันมันเป็นดีเซนทราร์นั่นแหละนะครับราคามันก็จะอัพความเป็นดีเซนทราร์แต่ว่าสัดส่วนน่ะที่ควบคุมจริงๆอ่ะนะครับก็การมาของกองทุนเนี่ยผมก็ ยัคิดอยู่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเซ็นทรัลไลนะครับก็น่าจะถึงประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, นะครับก็น่าจะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากผู้เล่นจาก Wall Street นะครับปิดกั้น btc etf นะครับหนึ่งในนั้นก็คือแวนกันะครับปิดกั้นนะไม่ให้ผู้ซื้อผู้ขายทั่วไปสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับรวมถึงเรื่องของ gbt btc นะครับมีการแปลงหุ้นนะครับก็คือเขาไม่ได้ลด ไ,ไอ้ไอ้ค่าจำเนียมของตัวเองนะครับเราก็ปรับเหมือนกับเป็นการปรับสมดุลของ BTC ซะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือ่าผมเชื่อว่าตอนปี2021เนี่ย Bitcoin เนี่ยไปอยู่กับ BTC เยอะนะครับ g ไอเกสเกลเยอะนะครับแล้วทำให้ราคาเนี่ยมันอมมาอยู่ที่65,000นหนะครับเป็นการเปลี่ยนไาย ที่ค่อนข้างดีนะนะครับก็ทำข่าวไปว่าตัวของเกสเกลไม่ได้ทำการลดค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อจะมีการปล่อย BTC ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็หลายอย่างนะครับซึ่งผมก็ว่าดีนะครับเพราะมันจะได้คงคอนเซปต์เนี่ยเป็นดีเซนเทลไลน์นะครับก็ตรงนี้แหละครับที่เป็นเสน่ห์ของบิ c o i n นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าอวานจะเข้าไปซื้อนะครับจะเก็บไปคนเดียวแต่ว่าการเก็บไปคนเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทำให้ราคาไปซึ่งมันต่างจากพวกอีทูเรียเนาะนะครับอีทูเรียลงไปหรือแอลคอลงไปมันมันเก็บเพียงแต่คนไม่กี่กลุ่มมันสามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่เหรียญแม่นะครับถ้าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญแม่เขาก็ต้องช่างใจนะครับว่าสัดส่วนเนี่ยอ่า ฝั่งจีนจะต้องถือเท่าไหร่ฝั่งของกองทุนของอเมริกาหรือพวกยิวพวกอะไรอย่างเงี้ยต้องถือเท่าไหร่นะครับเพื่อนมีการถ่ายเทวกว่ามั่งข้างกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เขาบอกว่าอ่ามันมีการวิเคราะห์นะครับจากคริปโตอาริมาติเนสนะครับเขาก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยที่ถืออยู่มูลค่าอีกในอนาคตประมาณ1ล้านดอลลาร์นะครับก็คงใช้เวลาอีกหาวิ่งครั้งหนึ่งอ่ะถึงจะถือนะครับก็อีกประมาณ5ปีหรือ6ปี น่าจะถึงอยู่นะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึง Lightning Network ด้วยกันนะครับก็ท่านใดฟังผมอยู่นะเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวหนึ่งที่ผมอัปเดตเกี่ยวกับ l i g h t n i n g นะครับไม่ใช่ว่าผมนำเสนออย่างนี้นะครับเหรียญอื่นๆอย่างตัว s t o s ชิหรือแซดก็มาถามผมอะ l i g h t n i n g คืออะไรรู้เปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ ผมก็ทําทไว้หลายคลิปแหละนะครับว่า lightning คืออะไรเนาะก,ก็จะไม่อธิบายมากนะครับแต่ lightning อ่ะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การโอนเงินการทำ t r a n s a คชั o ของ bitcoin มันมันคล่องแคล่วขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับการบริการของพวก defi นั่นแหละแต่มันเป็นเป็นฝั่งของ bitcoin นะครับก็จะทําให้การโอนเงินมันคล่องแคล่วขึ้นนะครับเพราะว่า bitcoin เนี่ยทั้งตัวโหนดทั้งตัวของบ l o c k c h a i n เนี่ย ่ามันมันไม่ได้ถูกอัปเกรดหรือมันล้าหลังกว่าตัวของอีเทอริเนะครับพะมันเป็นมันเป็นบล็อกเชนหรือโนดรุ่นแรกนะครับฉะนั้นการทดสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายนะว่าไลนิ่งเนี่ยจะพัฒนาไปตรงไหนน,นะครับฉะนั้นเขาก็เลยมีการทดสอบกระเป๋าดูนะครับว่าในพื้นที่ตรงไหนเนี่ยใช้ได้บ้างเพราะหัวใจของไลนิ่งเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้นะครับพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นะครับซึ่งต่างจากตัวของ p o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 f Stake นะครับหลายๆตัวซึ่งอันนี้ต้องมีการควบรวมกับอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะเหมาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับอย่างกระเป๋าใบที่2ของซิมบับเวอะไรอย่างนี้พื้นที่ห่างไกลชนบทน,นะครับไม่มีกระเป๋าเงินแบบคุมควบคุมตนเองนะครับจะได้รับการพัฒนานโดยชาวแอฟริกานะครับจึงไม่ค่อยได้ทดสอบ ที่นี่นะครับยิ่งไปกว่านี้ไลนิ่งยังยังต้องแก้เรื่องของความซับซอ้อนต่างๆน,นะครับแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นบนตัวแอปบนตัวของส,สัญญาณแล้วก็เครือข่ายด้วยดังนั้นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็คือต้องมีการทดสอบในการโอนเงินในพื้นที่ห่างไกลเขากําลังทําอยู่นะครับเพื่อทําให้ระบบของ Lightning Network เนี่ยเป็นเป็นความ trust นะสำหรับผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็ได้เห็นว่าเอ้ยมันทําได้จริง แล้วมันเอาออกมาใช้ได้จริงเขาก็จะเกิดการใช้บิตคอยนนั่นเองมีคนหนึ่งชื่ออานิตา o r ชนะครับเป็นนักศึกษาบิตคอยนะ์นะครับแล้ก็มีชื่อเสียงระดับโลกเขียนหนังสือว่า l r n r i t c o i n นะครับและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันออนไลน์ที่ชื่อว่า Crack the Orange นะครับและมีโครงการริเริ่มของ Bitcoin for fairness นะครับที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับเราก็มีการเปิด ช่องทางเกี่ยวกับ Lightning แรกบนเครือข่ายที่ชื่อแอปว่า blw นะครับในเดือนมกราคมปี2019ก็มีความคุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับการทดสอบเครือข่ายใหม่ๆดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความท้าทายจุดปกข้องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผู้ใช้เนี่ยทั่วไปอาจจะรู้สึกว่ามันขัดขัดเนาะในการใช้นะครับนั่นก็คืออ่ เป้าหมายในการใช้นะครับที่จะทําให้การทดสอบเนี่ยมันเป็นคือเป็นเรื่องของส่วนตัวเท่านั้นนะครับหมายความว่ามันต้องเป็นคล้ายคล้ายกับมันมีการป้องกันความเป็นส่วนตัวนะครับเหมือนกับคนอเมริก,กันใช้ตัวของ ios นะครับหรือ apple มากกว่านะครับหรือตัวของ iphone เนอะมันเป็นการรักษาเขาเรียกว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะครับคนอเมริกันจะชอบอย่างนั้นนะครับคนยุโรปก็จะชอบอย่างนั้นมันมีคนกลุ่มหนึ่งชอบอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็แอนตี้ฝั่งของ p o มิออสเซกมากเลยนะครับบอกไอ้พวกนี้ค่อนข้างเป็นเซ็นทรัลไลน์ค่อนข้างมากแล้วบางคนก็ตีความว่าฝั่งของอิตาเรียนฝั่งอะไรเนี่ยเป็นเซ็นทรัลไลน์ร้อยเอร์ซ็นะครับจริงๆมุมมองเขาก็น่าจะใช่แหละนะครับแต่บางเรื่องมันก็มัน บางเรื่องมันก็มีความเป็นดิเซนเทอร์ไลด์อยู่นะครับเพียงแต่ว่า Bitcoin เนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เป็นอย่างนั้นนะครับตามคอนเซปต์ในปี2023มันมีกระเป๋าสองใบของ Lightning นะครับก็คือ b a s t กับ Phoenix นะครับเป็นการบริการ2เครือข่ายนะครับแล้วก็มีทางเลือกการทดสอบที่มากขึ้นจาก b s ชแล้วก็ m u l t i n y แล้วก็ Green u s นะครับ และก็ Phoenix นะครับก็ยังคงรวมถึง Wallet ของ s t ต s ชีด้วยนะครับ w a l l e t of อฟสตชีนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าคุมข้อมูลไว้ด้วยเพื่อดูประสิทธิภาพนะครับการเปรียบเทียบและมีความคุ้นเคยกับระบบทั้งซุดทั้ง p h น e n i x นะครับเชื่อมต่อกับโหนดที่ชื่อว่า w a r t ท x นะครับเนาะเพื่อจะมีการบูรณาการของมูท i นีแล้วก็ บิส uh, นะครับและ Lining ในกระเป๋าเงินของ Green ของบล็อกเชนนะครับ mm hmm. ก็คือมีการทดสอบแหละว่าความเสถียรออกมามันจะเป็นยังไงแล้วการทดสอบนะครับก็ต้องให้รายละเอียดทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปนะครับพอใช้ออกมาเนี่ยมันจะคอมพพตหรือสมบูรณ์หรือเปล่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันก็จะมีการทดสอบอยู่แหละนะครับที่จะเกิดขึ้นในการใช้จริง นะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยระบบไลน n g จะเอาออกมาใช้ฉะนั้นระบบตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเท่าไหร่นะยังมีการอัปเกรดปรับปรุงใช้อยู่นะครับเพราะว่าค่าบริการอะไรพวกนี้ยังแพงแล้วก็จะช้านะครับถ้าเกิดไปเทียบเทียบ <c oughs> กับ proof o อ s สเต e นะครับหรือเหรียญที่เป็นแอลกอฮในหลายตัวนะครับในเครือข่ายนะั้น ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่ากำลังอัปเกรดอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็พยายามเลือกสถานที่ทดสอบขั้นตอนการทดสอบนะครับผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้แต่ว่า,าเขาพยายามที่จะไปพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นนะครับเพื่อจะระบบเนี่ยไม่พึ่งตัวของอพวกพวกคราวอะไรมากเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นเซนเตอร์ไลท์ร้อเซมันก็ไม่ไหว เขาก็มีการปรับปรุงพวกโมเดลหรืออะไรพวกนี้อยู่นะข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวนึ่งด้ยก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานโปรโมทนะครับ n f t ของมินิปาเกียวนะครับเมนิปาเกียวจะต่อยกับบัวขาวตอนเดือนเมษายนนะครับราคาก็น่าจะอัพกันตอนนั้นแหละก็ลองเข้าไปคุยกันได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอานี้อาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ สนใจก็เข้ามาคุยด้วยกันนะครับอ่ะนะครับเรามาอีกคนหนึ่งนะครับชื่อจอห์นโบลิงเจอร์นะครับคนนี้เขาก็เป็นบิตคอยเนอร์นะครับหรือว่าเป็นบิตคอยอาร์มี่นะจะเรียกยงไงได้นะครับก็บอกประมาณนะนะครับว่าเการขายของบิตคอยเนี่ยจะหยุดลงในไม่ชา้านะครับแล้วก็อ่าบิตคอยเนี่ยจะเข้าไปสู่จุดสมดุลน,นะหรือราคาที่แท้จริงของมัน นะครับในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับเขาบอกจะในไม่ช้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็มาจากโพสต์ x นะครับหรือทวิตเตอร์บนจอรนโบลิงเจอนะครับวับนที่27มกราปีป0 2นี2024นะครับฉะนั้นราคาบิตคอยจะเกิดการพลิกผันนะครับก็คือหลันนะครับคือมันไปต่อไม่ได้แหละนะครับฉะนั้นบิตคอยก็จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เพิ่มมาถึงประมาณ42,000 ผมก็คิดว่า,าประมาณวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับบิตคอยเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงสี่หมื่นสามถึงสี่หมืนห้านะครับคงอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ไปไหนนะครับอีกประมาณผมดูกราฟรายสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะอีกประมาณสักสองเวบนะครับที่ราคามันจะมีการอัพขึ้นไปประมาณสองเวบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคือสี่หมืนสามถึงสี่หมืนห้า นะครับหรืออาจจะเกือบถึงสี่หมื่นสามก็ได้นะครับก็ระวังให้ดีเพราะว่าปลายเดือนนี้มันก็มีเรื่องของอการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณวันที่ยี่บเก้าสามเอ็ดก็จะมีการประชุม f o เ c นะครับก็น่าจะตกหนักๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าการขายของเกสเกลยังไม่หมดนะครับก็ประมาณนั้นเอาละนะครับเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันอันนี้เป็น เหรียญวีเครือข่าย v ีเหรือเวทนะครับตอนนี้ดำเนินการการปรับนะครับเขาเรียกว่าคาร์บอนนะครับตัวนี้เขาตัวย่อว่า CBAM นะครับของสาภาพยุโรปใกล้ถึงเส้นตายแล้วนะครับเราก็ VK เนเนี่ยสามารถช่วยธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยประมาณสักปลายปีนี้เราก็ต้นปีหน้านะครับ ไอ้เม็ดเงินเนี่ยจะไหลเข้าไปฝั่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าพวก green house พวก climate change อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับพวกรถ ev พวกรถอะไรพวกเนี้ยราคาหุ้นน่าจะแรงนะครับพวกฝั่งเนี้ยน่าจะแรงมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับตอนปีสองพันิเอดนาะกระแสนี้ก็มาแรงนะครับมาแรงก่อนที่อาจจะมีประธานาธิบดีคนใหม่คือโจไบเดนอีก นะครับแล้วก็มีการเดากันเรื่องของการปรับพอร์ตเนาะนะครับบอกเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนพอร์ตหุ้นนะครับเป็นฝั่งของโจไบเดนฝั่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับพวก green h o u s แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วผมก็คิดว่ากระแสะเนี้ยเขาจะเล่นช่วงเปลี่ยนถ่ายการเลือกตั้งพอดีนะครับก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่ประธานาธิบดีคนใหม่เข้าไปนั่งอยู่ในสภา นะครับเขาจะเล่นกันในในเทอมนั้นสั้นตรงนี้นะครับช่วงรถ EV ก็น่าจะแรงแน่นอนนะครับเขาก็มีการปรับปรุงอะไรตรงนี้ผมขอข่าวสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สหภาพยุโรปเข้าปรับเปลี่ยนผ่านในวันที่1ตุลาปี2 0 2พันิบานะครับดังนั้นก็เป็น,นกลไกที่กำหนดคาร์บอนเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่มีเส้นตายการรายงานครั้งแรกรวดเร็วในสิบสามสิบเอดมกราคมปี2 0 2พโซลูชันของ Vchain จึงช่วย เหลือนะครับแก่องค์กรต,ต,ต่างๆการนำทางภูมิทัศนะครับที่ซับซ้อนของ C B A M นะครับที่จะเข้าใจมากขึ้นเนาะรูปแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นเวทหรือว h เชนกระทิงรอบนี้น่าสนใจนะครับผมว่าเม็ดเงินน่าจะเข้าไปมากเลยนะครับเวทหรือวเชนเนี L ่ยในปีหน้านะครับน่าจะดุนะขึ้นมาถึง1-2-3ดอลลาร์คือ Market Cap แบบอัพขึ้นมาติดอาจจะหนึ่งใน10เลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนะาะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางนั่นก็คือหลายกลุ่มนะครับไลายกลุ่มเราก็ชื่อ Mission New Moon BP กับ BRC20 นะครับแล้วผมฝากกระดาน OKX OK ไว้ด้วยละกันนะครับ สำหรับวันนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสีย่ยงสำหรับวันนี้ผมหวังว่าตัวของ brc 2 0นะครับจะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับน,นี้ขอตัวลาง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และส w a ปผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค